่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะครับวันนี้ต้องขออนุญาตอัปเดตกิจกรรมกับอาจารย์นิดนึงนะคะอนุญาตอนุญาตด้วยนะคะสิ้นปีแล้วนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะลืมนะว่าปีหน้ารายการของเราเนี่ยยังมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายครับก็หลักๆนะก็ในส่วนของกิจกรรมการบริจาคโลหิตนะซึ่งเราก็เองก็ทำมาในช่วง2ขวบปีที่ผ่านมาก็คงจะทำกันอย่างต่อเนื่องครับกำหนดการก็เรียนคร่าวๆนะในช่วงประมาณปลายมีนาค่ะนะครับปลายพฤษภาค่ะนะครับแล้วก็ในช่วงปลายปีก็ปลายเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงขออภัยปลายมีนาปลายกรกฎาคมนะครับแล้วก็ปลายพฤศจิกายังไม่ถึงค่ะอีกนานจ้ะอันนี้ก็คือที่แพลนเอาไว้ล่วงหน้าพูดง่ายๆ4เดือนเจอกันครั้งนึงนะครับใช่ค่ะและแก็บหรือว่าช่องว่างระหว่าง4เดือนนั้นๆเนี่ยก็มีกิจกรรมอีกจ้ะก็จะแทรกโดยมีความตั้งใจว่าเราอยากจะเจอหรือทำกิจกรรมร่วมกันเนี่ยประมาณ2เดือนครั้งค่ะนะครับซึ่งรูปแบบกิจกรรมก็จะแตกต่างกันไปแต่ว่าปี2559ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมันจะมีเหตุการณ์ทางด้านโหราศาสตร์นะครับมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงของดาวใหญ่คำว่าดาวใหญ่เนี่ยหมายถึงว่านานๆเขาจะจรเขาจะย้ายสักครั้งหนึ่งค่ะครับอย่างดาวเล็กๆเนี่ยอย่างดาวจันทร์เนี่ย2วันครึ่งโดยประมาณก็ย้ายละดาวอาทิตย์ดาวพุธดาวศุกร์เนี่ยประมาณ30วันนะครับแต่ว่าเวลาดาวใหญ่ย้ายทีเนี่ยคือดาวพวกนี้เขาอยู่กับที่เนี่ยเป็นปีถึงจะย้ายอย่างพฤหัสเนี่ยปีนึงพระราหูซึ่งเป็นปราบประข้อใหญ่อันนี้ก็ปีครึ่งอย่างเสาเนี่ย2ปีครึ่งฉะนั้นเวลาย้ายทีมันจึงส่งผลกระทบต้องมีความเปลี่ยนแปลงแน่นอนใช่แล้วเยอะและนานนะครับแต่แน่นอนทุกความเปลี่ยนแปลงก็จะมีทั้งดีและไม่ดีที่เกิดนำแบบนี้ก็เพราะว่าในช่วง ปีที่จะถึงเนี้ย2559เนี่ยหลักๆเลยนะฮะก็คือช่วงต้นปีในเดือนมกราคมเนี่ยราหูจะย้ายนะครับจากราศีกันเข้าไปสถิตอยู่ในราศีสิงห์อันนี้แปลว่าอะไรคะอาจารย์ก็อย่างที่เรียนว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงทั้งราศีอย่างกันเนี่ยต้องบอกว่าช่วงปีเศษที่ผ่านมานี่หลายอย่างรุมเร้าค่ะนะครับผิดหวังเสียใจสุขภาพก็ไม่ค่อยจะดีะนะครับหรือแม้กระทั่งก็ถ้าราหูทับเขาให้ระวังเคราะห์หนี้สินคดีความแต่ละคนก็อาจจะประสบพบเจอแตกต่างกันไปมฤตยูซึ่งสถิตอยู่ในราศีมีนมานานเนี่ยก็จะย้ายเข้าไปสถิตอยู่ในราศีเมษนะครับช่วงประมาณมีนาแล้วก็เหตุการณ์ต่อมาก็คือในช่วงประมาณเดือนสิงหาคมเนี่ยพฤหัสก็จะโยกย้ายฉะนั้นปีหน้ากิจกรรมในเรื่องของการสวดนพพระเคราะห์บูชารับและส่งพระเคราะห์ที่โยกย้ายก็จะมีการจัดขึ้นครับก็คือในช่วงต้นปีปลายเดือนมกราคมนี่แหละครับหลังจากที่ราหูย้ายเข้าไปสถิตอยู่ในราศีสิงห์แล้วนะครับเราก็จะเข้าร่วมพิธีในเรื่องของการบูชารับและส่งพระเคราะห์ที่โยกย้ายกันซึ่งได้รับความเมตตานะครับจากพระเดชพระคุณเจ้าท่านพระครูอาคมสุนทรนะครับท่านผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามได้กรุณานะครับเป็นผู้นำในการประกอบพิธีกรรมนี้ให้ก็ต้องบอกว่าพระภิกษุสงฆ์รูปนี้เนี่ยก็ผมเองก็มีโอกาสได้ใกล้ชิดและอยากจะใช้คำว่าผูกพันว่าตั้งแต่แรกเกิดเนี่ยก็มีโอกาสได้รับใช้ท่านและตอนสมัยบวชเรียนก็จำวัดอยู่กับท่านด้วยนะครับท่านเองก็มีกิจนิมนต์ทั้งในและต่างประเทศนะครับมีทั้งคนไทยคนต่างชาติที่เริ่มสายศรัทธาก็นิมนต์ให้ท่านไปประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลและเหนือสิ่งอื่นใดอย่างวัดโพเนี่ยหรือวัดพระเชตุพนเนี่ยนะครับก็เป็นถือว่าเป็นวัดใหญ่นะเวลามีพิธีกรรมไม่ว่าจะเป็นการสวดเจริญพุทธมนต์ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่หรือมีพิธีกรรมที่สำคัญเนี่ยท่านพระครูอาคมสุนทรนี่แหละครับท่านเป็นผู้นำในการประกอบพิธีฉะนั้นเนี่ยมกราคมนี้เจอกันแน่ช่วงปลายเดือนใช่ค่ะส่วนวันเวลาที่แน่นอนเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งปีใหม่แล้วก็กิจกรรมในรูปแบบอื่นๆนะก็เดี๋ยวลองดูถึงความเหมาะสมเพราะอย่างปีที่แล้วเนี่ยนอกจากอย่างกีฬาเล่นแน่นอนอยู่แล้วหนูไม่เคยพลาดเลยนะหนูไม่เคยชนะเลยรับลูกไม่เคยหนูไม่เคยชนะเลยนะก็กีฬาเดี๋ยวคงจะหาน้องๆในโรงเรียนที่ยังขาดแคลนค่ะนะครับในเรื่องของพวกอุปกรณ์การกีฬาเราอยากจะไม่ใช่ไปแค่บริจาคเราจะไปปลูกฝังสนับสนุนใช่เป็นเล่นให้เด็กมีความรู้สึกรักรู้สึกชอบในเรื่องของกีฬาซึ่งไม่เคยให้ร้ายใครอันนี้ก็คงจะไม่ทิ้งนะครับแล้วก็รูปแบบกิจกรรมอื่นๆเดี๋ยวคงจะต้องดูตามความเหมาะสมแต่
ในช่วงนี้เนี่ยแพจะมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งซึ่งปีที่แล้วเราเองได้ร่วมทำกันครับต้องบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยตรงกับวันเกิดของอาจารย์พรพจน์พอดีเลยนะคะเราก็ไปร่วมทำกิจกรรมก็คือว่าไปเยี่ยมนะคะคนชราที่จังหวัดปทุมธานีถูกแล้วครับนะคะก็มีคนชราอยู่หลายท่านด้วยกันนะคะนี่ก็มีมุมแอบทำคือไม่ได้แอบขออภัยคือแพเขาก็ดูรู้สึกจริงๆนะวันนั้นเพราะว่าน่ารักค่ะใช่เพราะว่าแพก็ใกล้ชิดญาติผู้ใหญ่ที่สูงอายุแพมีเยอะนะครับใช่ค่ะก็ตัวเองก็สูงอายุเอาไม่ใช่ตอนนี้ก็ใกล้ชิดอยู่นะคะหนึ่งท่านก็คือไปเนี่ยก็เรามีโอกาสได้พูดคุยคือต่างคนเนี่ยมาจากหลายจังหวัดมาไกลจากเหนือจากใต้คือแต่มารวมอยู่ที่นี่มาด้วยเหตุผลที่ไม่เหมือนกันถูกต้องครับบางท่านก็คือด้วยความจำเป็นจริงๆว่ามีหลานแค่คนเดียวแล้วหลานต้องทำงานไม่สามารถดูแลได้เพราะว่าตัวเองเจ็บป่วยก็เลยมาให้ที่สถานที่นี้เขาดูแลให้บางคนก็ไม่มีครอบครัวไม่มีญาติไม่มีเลยนะคะแล้วก็เจ็บป่วยด้วยก็ด้วยว่าสูงอายุนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่แต่ก็หลายคนมีเพื่อนนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะก็เรามีภาพบรรยากาศให้คุณชมได้ชมกันไหมคะก็วันนั้นเราก็ไปแบ่งปันนะครับก็เหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือน้ำจิตน้ำใจจากแฟนรายการทุกคนนั่นแหละนะครับคนละไม้คนละมือนะนำข้าวของที่จำเป็นใช่วันนั้นเราบอกของเยอะนะนำข้าวของที่จำเป็นไปทำกิจกรรมร่วมกับผู้เฒ่าผู้แก่แล้วก็ผมเองในช่วงบ่ายก็ได้ตอบแทนจิตอันเป็นกุศลของทุกคนด้วยการตรวจดวงชะตาให้ในสถานที่แห่งนี้วันนี้เรามีภาพบรรยากาศเหตุการณ์ในวันนั้นมาฝากครับค่ะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะแพรก็พาคุณผู้ชมมากับกิจกรรมตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาแบ่งปันน้ำใจให้คนชราเพื่อสร้างความสุขนะคะซึ่งวันนี้ก็นำทีมโดยอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐนะคะวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านพักคนชราหญิงนะคะที่ตำบลบ้านใหม่จังหวัดปทุมธานีนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะก็มีคนชราผู้สูงอายุนะคะอยู่ที่นี่เป็นจำนวนร้อยกว่าชีวิตนะคะก็บรรยากาศเมื่อมาถึงนะคะก็ค่อนข้างจะร่มเย็นนะคะแล้วก็มีสถานที่ให้คนผู้สูงอายุเนี่ยได้ออกกำลังกายกันนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็มาทำกิจกรรมกันที่นี่นะคะแล้วก็ด้วยวันนี้เป็นวันเกิดของอาจารย์พรพจน์ด้วยนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมอยู่ข้างในนะคะแล้วก็หลังจากที่เราร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะคะกับคนชราแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะทำการตรวจดวงชะตาให้กับแฟนรายการนะคะที่มีน้ำจิตน้ำใจนะคะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพบรรยากาศข้างในกันเลยค่ะเราไม่มีที่ไหน
Thank you.
ะคุณยายก็กำลังร่วมกันรับประทานอาหารกลางวันอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปถามคุณยายกันดีกว่าว่าอร่อยไหมคุณยายบอกว่าอะไรนะคะสวยมากสวยมากเลยไม่อยากทานข้าวแล้วแล้วทำไงคะให้หนูทานแทนอร่อยมั้ยสำหรับข้าวแต่ข้าวของแขกยายดีใจไหมคะแขกผู้มีเกียรติที่จะทำข้าวก็เชิญมาอีกแล้วครับพูดไม่ถูกแล้วคุณยายทานก่อนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเรียนเชิญชื่นใจมากๆวันนี้เยอะที่สุดปกติมีร้องเพลงด้วยมีคนมาหาคุณยายบ่อยไหมคะบ่อยค่ะคุณยายอาจารย์ร้องเพลงเพราะไหมคะอาจารย์ร้องเพลงถ้ามีคู่เอกอีกทีนึงก็ยิ่งแจ๋วหนูร้องไม่พอคุณยายไม่อะร้องเพราะแต่อัดเอาไว้รู้ได้ไงอ่ะรู้สิคะคุณยายร้องเพลงบ่อยปะไม่เป็นไม่เป็นเห็นไหมเหมือนกันเลยไปไหว้พระร้อยวัดไม่เข้าไหว้พ่อกับแม่คนนั้นหนึ่งครั้งขอบคุณลูกนะลูกทำไมแม่ขอบคุณนะคะคุณยายให้หนูสมัครเป็นลูกได้เปล่าได้โอเคขอโทษนะคะนางมาลานะคะนางเธอมีใครมีรักษาธรรมรักษาสุขรักษาเป็นสุขกับพ่อกับแม่นะคะขอบคุณนะคะมันขนยืนดูมาหานะหนูมาเองค่ะดิมก็มาค่ะไปไม่ไหวต้องยืนเยอะเนาะขอบคุณนะคะคุณยายแข็งแรงแข็งแรงนะโชคดีอิ่มไหมคะอิ่มอิ่มอิ่มใจใช่ไหมอิ่มใจไปอิ่มใจอิ่มใจอิ่มใจสวัสดีค่ะที่คุณยายไม่ได้ไปคุณยายแต่งหน้าด้วยมาหาร่วมรับประทานอาหารทำกิจกรรมเมื่อกี้คุณยายไม่ได้ไปที่ห้องประชุมใช่ไหมครับได้ไปบ้างไม่ได้ไปใช่ไหมไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจะสรุปเนาะนะครับคุณยายคุณยายอยู่ที่นี่นานหรือยังเนี่ยอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วจ๊ะยายยายออกยายออกยายผ้าออกจากชื่อยายมาจากจังหวัดยะลาลูกโอ้จ้ะหลานก็พามาอ๋อหลานหลานหลานก็ทำงานที่กระทรวงปาฏิหาริย์อ๋อแล้วคุณหลานมาหาคุณยายบ้างไหมมาเยี่ยมมาเยี่ยมพอดีจังเลยมาเยี่ยมเพื่อนอะไรก็ส่งให้เดี๋ยวยายอยู่ไม่อดอยากมีเงินตรวจหัวใจโอ้ดีจังก็คือคุณหลานทำงานเนาะค่ะคุณหลานทำงานไม่มีเวลาดูแลก็ให้คุณยายมาอยู่ที่นี่คือว่าเขาล็อกแต่เขาทะเลาะกับผัวเมียเดี๋ยวยายเป็นลูกหัวใจยายก็ไม่เกี่ยวกับยายแต่ยายอยู่ไม่ได้ยายก็มาอยู่นี่ดีกว่าขอมาอยู่ตรงนี้ขออนุญาตฝากขนมฝากขนมยายคุณยายทานได้เนาะนิ่มๆเนาะขนมปังมีความสุขสมปรารถนาชีวิตนะอย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนอย่ากัดอย่าสูญขอให้รวยค่ะคุณยายชอบคำนี้มากเลยค่ะดูเดินขอบคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะยายชื่ออะไรจ๊ะชื่อเล็กค่ะยายเล็กเมื่อกี้ยายเล็กไม่ได้ไปทานข้าวที่ร้องด้วยกันใช่ไหมอายุน้อยที่สุดในนี้เลยใช่โหมีตั้งแต่คุณยายเกิดปศ2249จ้ะก็อันนี้มีบัตรจังเลยนะมีขนมด้วยอ่ะคุณยายชอบทานขนมไหมคะทุกแล้วอยู่ที่นี่กินอยู่กันไงบ้างคะว่าทุกดีนะคะมีเพื่อนเป็นเยอะไหมไม่
คุณยายชื่ออะไรคะสิริรวยป้อมค่ะฮะสิริอ๋อสิริคุณยายสิริคุณยายอายุเท่าไหร่ล่ะคะ78อยู่ที่นี่มานานยังอยู่นี่มา63ปีคนมันโรคเยอะเดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนี่หน้ามืดหน้ามืดเยอะปวดท้องนะคุณยายพกไว้เผื่อมีอะไรฉุกเฉินกลางคืนอะไรแบบนี้นะคะคุณต้องฟองดูเย็นไปสวยมั่นฝันดีต้องดีทุกดีมีลูกเล่ห์ขอถูกวันที่หนึ่งที่เด่นนะชอบดีชอบดีไหว้แล้วขอบคุณค่ะคุณยายแข็งแรงแข็งแรงนะหายไวๆนะขอให้ไม่เจ็บไม่ป่วยบ่อยๆรักษาสุขภาพของคุณก็เช่นสองคนก็จะทำมาค้าขึ้นให้อยู่เย็นไปสุขอายุมั่นฝันดีโชคดีโชคดีเติมที่ถูกทุกใบเลยนะคะคุณยายทุกงวดทุกใบเลยขอให้คุณโชคดีขอบคุณค่ะยานี่เวลาจะกินต้องถามภาพบรรยากาศก็ต้องบอกว่าเห็นแล้วก็จำได้ทุกรายละเอียดเลยนะใช่ค่ะก็คุณยายก็น่ารักมากๆนะคะต้องบอกว่าถ้าว่าใครอยู่ใกล้นะคะอยากจะแนะนำนะคะว่าให้ลองไปนะคะเพราะว่าที่บ้านพักคนชราแห่งนี้ไม่ได้รับเป็นของเอกชนนะนะครับเป็นของกลุ่มคนชาวคนไทยเชื้อสายจีนซึ่งประสบความสำเร็จทางธุรกิจแล้วมีเจตจำนงที่อยากจะแบ่งปันสิ่งดีๆ คืนสู่สังคม คือในแง่ของเงินอุดหนุนของทางภาครัฐเนี่ยก็ไม่ได้รับนะฉะนั้นก็อยากกระเชิญชวนนะครับถ้าใครมีจิตศรัทธาหรือว่าอยากที่จะไปแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจให้กับคุณยายนะครับก็สถานที่นี้ผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแห่งนะครับที่ถ้าคุณไปแล้วเนี่ยก็คงจะเกิดความรู้สึกที่ประทับใจเหมือนพวกเราครับหรือว่าถ้าหากว่าใครนะคะไม่ได้มีทุนทรัพย์ไม่ได้มีอะไรนะคะอย่างน้อยเนี่ยลองไปแวะเวียนไปนะคะไปพูดคุยไปให้กำลังใจนะคะเราจะได้อะไรกลับมาเยอะเลยนะคะไม่ใช่แค่ว่าเราไปให้เขาเพียงอย่างเดียวเราได้รับอะไรที่มันแตกต่างนะคะกลับมาด้วยบางทีความคิดของคุณเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนไปใช่โดยเฉพาะคือไม่ใช่ว่าใครไม่ได้ดูแลพ่อแม่แล้วจะไม่ดีเพราะบางคนก็อาจจะมีเหตุผลความจำเป็นนะครับต้องทำงานหรือว่าอยู่ห่างไกลแต่ส่วนหนึ่งนะเราจะได้สัมผัสอย่างที่แพรบอกความรู้สึกของผู้หลักผู้ใหญ่เวลาได้เจอพวกเราขนาดเราไม่ใช่ลูกหลานแท้ๆของพวกท่านนะพวกท่านเองยังมีความรู้สึกปิติและมีความสุขเวลาเราเข้าไปอยู่ใกล้ชิดก็จะสะท้อนส่วนหนึ่งนั่นแหละจะทำให้เราอยากจะใกล้ชิดแล้วก็ดูแลบุพการีของเรามากยิ่งขึ้นก็ท่านก็มีหลายเหตุผลนะคะที่มาหลายสาเหตุต่างกันบางท่านไม่มีครอบครัวเลยนะคะไม่มีบุตรหลานที่ดูแลเลยแถมเจ็บป่วยด้วยแต่บางท่านก็มีความจำเป็นจริงๆที่มีแค่หลานเนี่ยก็ไม่สามารถดูแลได้เพราะว่าต้องทำงานหาเงินนะคะก็ท่านก็มารวมกันอยู่ที่นี่นะคะแต่ก็ดีค่ะก็มีเพื่อนคุยกันน่ารักดีหรือถ้าหากว่าใกล้บ้านของคุณนะคะอาจจะเป็นที่อื่นก็ได้สถานที่อื่นนะคะถ้ามีระแวกบ้านเนี่ยลองแวะเวียนไปถ้าใครไม่เคยไปแพ้เชื่อว่าคุณต้องได้อะไรกลับมาแน่นอนถูกต้องครับนะคะแต่ว่ากิจกรรมปีหน้าเนี่ยยังไงก็ขอให้ติดตามกันแล้วก็จะมาอัปเดตประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้ก็พูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS ค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์ส่งมาที่หมายเลข4221606ครับไปตอบ SMS กันเลยค่ะท่านแรกนะคะจากคุณณภาพรนะคะเกิดวันที่11มีนาคมปี21ตรงกับวันเสาร์เวลา 23:30 นการเงินเป็นยังไงบ้างคะโชคลาภเนี่ยพอมีไหมคะตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง38ผมดูหลังวันเกิดนะหลังวันเกิดดาวการเงินเสียแต่ด้านดีก็ยังพอมีเข้ามันจึงเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาเอาเป็นว่าอะไรที่ไม่จำเป็นพักไว้ก่อนแล้วก็หาโอกาสทำบุญด้วยการบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาครับค่ะท่านต่อไปค่ะทะเบียนรถ
6711ค่ะ11ดีไหม11ดีค่ะเป็นอะไรเป็นราชาโชคนี่เดี๋ยวต้องไปเรียนโหราศาสตร์บ้างแล้วนะครับมีโชคแบบยัดเยียดมีความสะดวกสบายผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาแต่เบอร์โทรเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของอารมณ์เพราะว่าราหูอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่ทัดลมโป้งๆหน่อยขยับเป็นศุกร์ปากหวานอังคารรับเอา36เป็นคู่มิตรครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอนัญญานะคะเกิดวันศุกร์ที่17ตุลาคมปี18เวลา 3:45 น.ครับการเงินค่ะก็เป็นคนวันพระฤหัสในทางโหราศาสตร์อยู่ถามในเรื่องของสภาพคล่องเล็กอยู่แล้วก็คือกาลีจี้เรือนอลีและทานังก็เป็นกาลีด้วยก็มีปัญหาในเรื่องของสภาพคล่องพอสมควรเลยแหละครับค่ะนะแต่ว่าอดทนนิดนึงเพราะว่าปีหน้าฟ้าใหม่แต่อาจจะเป็นใหม่ในช่วงปลายปีนะเข้าย่าง42สภาพคล่องจึงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นช่วงนี้หาโอกาสทำทานกับคนฉลาดครับค่ะบ้านนะคะทับ207ค่ะจะมองโลกในแง่ลบนะเครียดอันนี้ให้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรปิดคู่หลังครับและทะเบียนรถ1350ค่ะมหาอุดคู่หน้า50ก็มีหลักฐานความมั่นคงไม่ต้องทำอะไรค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494ค่ะ SMS PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความถ้าต้องการทราบลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดมาด้วยส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะครับ